สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเราจะมารีวิวตัวรุ่น S นะครับของอาชีพนินจานะครับคือเป็นรุ่นสีม่วงๆนะครับรุ่นสีม่วงตัวนี้ที่จะรีวิววันนี้มันจะเป็นสกิลใหม่นะครับเป็นรุ่นที่แอดสกิลของนินจาเพิ่มเข้ามานะครับตัวสกิลนี้มันมีชื่อว่าเซนไซนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับสกิลนี้ก็ขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าเป็นสกิลสายเวทมนต์นะครับเป็นสกิลเล่นแร่แปรธาตุนะครับเล่นแร่แปรธาตุโดยใช้ซัพพอร์ตกับสกิลธาตุสกิลเลือกธาตุของนินจานะครับผมจะเป็นยังไงจะใช้แบบไหนนะครับแล้วก็มันดีอย่างไรดีหรือไม่มันเหมาะสมกับนินจาสายเวทมนต์ไหมนะครับก็เรามาดูกันนะครับในวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันก่อนนะครับแล้วก็จะมีสรุปตอนท้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของรุ่น S นะครับผมคือรุ่นตัวเนี้ยจะใช้กับนินจาสายเวทมนต์นะครับโดยอาวุธที่เราใช้ก็คือเป็นดาวกระจายนะครับดาวกระจายก็จะมี2ประเภทคือที่เป็นสายเวทมนต์แล้วก็เป็นสายโจมตีกายภาพนะครับดังนั้นการเลือกใช้งานดาวกระจายเราต้องเลือกให้ถูกด้วยดูตามคำอธิบายของมันนะครับจะได้ไม่เลือกผิดนะครับตัว S รูนตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดอธิบายการใช้งานอยู่2แถวนะครับแถวที่1ก็คือเป็นการเพิ่มสกิลใหม่นะครับเป็นการเพิ่มสกิลใหม่เข้ามาให้กับอาชีพนินจานะครับก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเป็นสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาสกิลอันนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับเป็นสกิลเล่นแร่แปรธาตุนะครับดินน้ำลมไฟนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้งานควบคู่กับสกิลตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือเราต้องใช้งานควบคู่กันสกิลตัวนี้เป็นสกิลเรียกธาตุนะครับดินน้ำลมไฟนะครับผมก็จะมีธาตุให้เลือกด้านล่างนะครับเราก็เลือกเวลาที่เราต้องการใช้งานธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมนะครับเราก็ต้องมาเลือกที่ตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้เป็นหลักนินจาเซนไซนะครับก็จะเป็นสายเวทมนต์นะครับคือเป็นทำเดเมจเป็นพลังโจมตีเวทมนต์นะครับตามคำอธิบายก็จะอยู่ที่3,000%ถึง6,000%นะครับขึ้นอยู่กับของสวมใส่นะว่าจะเป็นไอเทมดีขนาดไหนนะครับก็ดูที่ของสวมใส่ด้วยนะครับแล้วก็แถวที่2นะครับก็คือตัวเนี้ยจะเป็นซัพพอร์ตของนินจาโดยตรงคือเมื่อนินจาได้รับความเสียหายนะครับหรือเราใช้สกิลประเภทฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์มันก็จะมีอยู่4สกิลนะครับสำหรับของอาชีพนินจานะครับมันก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายหรือเพิ่มเดเมจนะครับ 10% ถึง 50% นะครับอยู่ที่เราจะสุ่มได้นะในระยะเวลา4-15วินาทีอันนี้ก็อยู่ที่เราสุ่มได้เหมือนกันนะครับส่วนสกิลฟิสิกส์นั้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับขออภัยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ
ผมขอเรียกว่าฟิสิกส์สกิลแล้วกันเรียกง่ายๆนะครับก็จะมี4สกิลด้วยกันก็จะเป็นสายเวทมนต์ทั้งหมดนะครับธาตุลมธาตุน้ำนะครับธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะครับก็จะแบ่งแต่ละสกิลนะครับ2อันบน2สกิลบนก็จะเป็นสกิลของคลาส3นะครับส่วน2สกิลล่างจะเป็นสกิลของคลาส4เราทำความรู้จักกันเบื้องต้นแล้วเราก็มารีวิวการใช้งานกันนะครับว่ามันจะเหมาะสมไหมในการใช้งานมันจะดีไหมแล้วก็รายละเอียดอื่นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในห้อง PVP นะก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกธาตุก่อนนะครับโดยผมก็จะเลือกธาตุเรียงไปนะเราก็มากดที่สกิลตัวนี้นะครับเพื่อเรียกธาตุนะครับลมดินน้ำไฟผมก็เริ่มจากลมแล้วกันตามบนตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นธาตุลมนะเรียกธาตุลมมาแล้วเราก็กดใช้งานนะครับเพื่อเรียกออร่าธาตุออกมาเมื่อเรียกออกมาแล้วนะครับตัวสกิลของนินจาเซนไซก็จะขึ้นให้เราใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลธาตุลมนะครับผมนินจาเซนไซโจมตีด้วยธาตุลมนะครับก็จะสร้างเดาเมจนะครับเมื่อกี้สร้างเดาเมจให้กับเป้าหมายไปแล้วก็จะทำให้เป้าหมายมีโอกาสติดสถานะใบ้นะครับเมื่อระยะเวลาของสกิลยังคงอยู่นะก็เดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งอันนี้ครับก็จะทำเดาเมจประมาณ 3-4 ฮิตแล้วก็ในระยะเวลาของสกิลนะครับก็จะมีไอคอนหรือสัญลักษณ์เล็กดิวิน่าด้านบนนะครับเนี่ยครับจะทำให้ศัตรูหรือเป้าหมายมีโอกาสติดป้ายนะครับเราก็เลือกธาตุต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นธาตุดินธาตุดินนะครับธาตุดินนะครับความสามารถของธาตุดินนะครับก็จะสร้างความเสียหาย 3-4 ฮิตนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายติดสถานะสโตนนะครับติดสถานะสโตนนะครับก็ตามภาพเลยก็จะทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP นะครับทุกๆ1วินะครับตามความสามารถของสโตนเคิร์สนะครับนี่นะครับสำหรับความสามารถของธาตุดินนะครับผมต่อไปเราก็จะไปที่ธาตุน้ำเป็นไฟธาตุน้ำเนี่ยครับธาตุน้ำก็คือจะสร้างความเสียหาย 3-4 ฮิตเหมือนกันแล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะฟีดนะครับสถานะฟีดหรือสถานะแช่แข็งนะครับก็จะมีโอกาสติดถี่ขึ้นนะครับโอกาสติดถี่เหมือนกันสำหรับสถานะต่างๆแช่แข็งนะครับต่อไปก็จะเป็นธาตุสุดท้ายนะครับเป็นออร่าสุดท้ายก็คือธาตุไฟอ
อันนี้ก็จะติดสถานะไฟไหม้นะครับทำให้เป้าหมายเสีย HP นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะในส่วนของแถวที่สองนะครับแถวที่2ก็อย่างที่อธิบายไปตอนต้นนะครับอาชีพคือเมื่อนินจาได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ใช้สกิลประเภทฟิสิกส์นะครับผมสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเนี่ยเดเมจก็จะเพิ่มขึ้น 10-50% นะครับก็ให้ดูอีกทีละกันว่าสกิลกรุ๊ปฟิสิกส์นะครับก็จะมี4สกิลตามนี้นะครับผมก็ไปอย่างรวดเร็วละกันนะครับอ่ะในตรงนี้ก็คือเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็เรียกท่าตามปกตินะครับเรียกท่าตามปกติเลยแล้วก็ใช้งานสกิลนะครับตามท่าที่เราเรียกออกมาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่น S นะครับรุ่น S ของคลาส3ที่เพิ่มสกิลเพิ่มความสามารถให้กับอาชีพนินจานะครับแต่อันนี้ก็ขอแนะนำว่าสายเวทมนต์นะครับคือถ้าหากใครอยากจะเล่นก็แนะนำเป็นสายเวทมนต์ดีกว่าเพราะว่ามันตรงสายของรุ่นด้วยนะครับผมสำหรับใครอยากจะเล่นนินจานะครับสายเวทมนต์ก็ลองไปดูรายละเอียดนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็เหมือนกับการเล่นนักเวททั่วไปครับนักเวทปกตินะครับก็หาไอเทมเพิ่มเจาะเกาะเพิ่มโจมตีทะลุพลังป้องกันเวทมนต์นะครับหรือเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์นะครับแล้วก็ส่วนซัพพอร์ตก็พวกลดไล่นะครับลดระยะเวลาไล่เวทนะครับเพราะว่าบางสกิลเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาไล่ค่อนข้างนานนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับในการไล่ตัวสกิลเซนไซเนี่ยถ้าเราจะทำคอมโบกับสกิลอื่นทำได้หรือไม่มันก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานมากกว่านะครับเพราะว่าแต่ละคอมโบเนี่ยบางสกิลมันก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งละกัน
คือเพราะว่าอันเนี้ยก็แค่มารีวิวให้ดูแต่อนาคตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าความสามารถมันจะมีการปรับปรุงอีกหรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาทดสอบรุ่น S นะครับคลาส3ของอาชีพนินจานะครับซึ่งเพิ่มสกิลใหม่ให้กับอาชีพนะครับคือสกิลนินจาเซนไซนะครับเป็นสกิลสายเวทมนต์นะครับเรียกออร่าธาตุออกมาแล้วก็ใช้การโจมตีตามธาตุนั้นๆนะครับก็ลองไปคิดลองไปทดสอบดูลองไปดูตามความเหมาะสมในการใช้งานละกันผมไม่บอกว่ามันน่าใช้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละผู้เล่นมีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับผมก็แค่แนะเบื้องต้นพื้นฐานจริงๆอ่ะว่าสกิลนี้มันเหมาะใช้งานหรือเปล่านะครับคือตามความคิดเห็นของผมอะไอ้สกิลเซนไซตัวเนี้ยมันเหมาะการใช้งานนะครับคือมันเป็นสกิล AOE นะครับเป็นสกิลวงกว้างอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันจะทำให้เป้าหมายเนี้ยติดสถานะฟิตปกติด้วยนะครับอย่างเช่นเลือดออกไฟไหม้ติดแช่แข็งติดแข็งนะครับแล้วก็ติดใบเป็นหมู่นะครับหากเป้าหมายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่สกิลเนี่ยผมก็มองว่าตัวเนี้ยมันสามารถใช้งานได้ดีเลยแหละนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปดูรายละเอียดนะว่าสกิลเนี้ยมันทะลุพวกการ์ดกันใบการ์ดกันสโตนหรือการ์ดกันแช่แข็งหรือไม่นะครับในส่วนนี้ก็อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปทุกครั้งว่าการ์ดในเซิร์ฟผมนั้นมันหายากมันทดสอบไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าหาได้แล้วก็จะมาทดสอบให้ดูภายหลังนะว่าการ์ดมันกันสกิลนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้ากันได้ล่ะถ้ากันพวกสถานะผิดปกติของสกิลนี้ได้ล่ะมันยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าผมก็มองว่ามันน่าใช้นะเพราะว่าคนจำนวนมากนะครับผู้เล่นจำนวนมากไม่ว่าในกิลด์วอร์หรือ PVP เนี่ยคือเขาเดาไม่ถูกหรอกว่าเราจะใช้สกิลธาตุอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเซนไซเนี่ยเราสามารถเลือกใช้งานได้ตั้ง4ธาตุนะครับและอย่างหนึ่งเสื้อการ์ดที่ผู้เล่นหรือเป้าหมายสวมใส่เนี่ยมันสามารถสวมใส่ได้แค่ชิ้นเดียวมันกันได้แค่ธาตุเดียวนะครับผมก็มองว่ามันก็ยังน่าใช้อยู่นะในกิลด์วอร์เนี่ยนะครับคือเบื้องต้นผมมองไปถึงกิลด์วอร์ก่อนละกันมันก็น่าใช้นะครับเวลาคู่ต่อสู้เวลากิลด์อื่นเข้ามาตีบ้านเราเนี่ยสกิลเนี้ยมันสามารถช่วยหยุดยั้งคู่ต่อสู้ได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับคือมันก็ยังดีอ่ะมันก็ยังดีที่สามารถหยุดคู่ต่อสู้ได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มเวลาให้กับกิลป้องกันบ้านนะครับในการกำจัดคู่ต่อสู้นะครับอ่ะดังนั้นก็ผมก็บอกในพื้นฐานเบื้องต้นฟันธงเบื้องต้นว่าสกิลเนี้ยสายเวทมนต์น่ามีไว้นะครับคือน่ามีไว้แล้วแหละนะครับถ้าจะใช้ในกิลวอร์ผมก็ว่าโอเคนะนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมมากนะผมก็พูดในพื้นฐานโดยรวมนะครับแต่การใช้จริงอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟผมก็ยังไม่มีกิวอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทดสอบหรือรีวิวสกิลอะไรอีกนะครับก็ค่อยมาติดตามกันนะครับที่ทาง YouTube Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและติดตามนะครับหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรหรืออยากสอบถามข้อมูลต่างๆก็สามารถสอบถามได้ที่เพจ Facebook ลอมโซนะครับผมก็ยินดีจะตอบให้แต่ว่าอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยก็ค่อนข้างแต่ข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลเรื่อง
RO เวอร์ชัน 2.0 นะครับในเซิร์ฟจีนนะครับคือมันต้องใช้เวลาเยอะใช้ความคิดใช้ความสงบในการทำนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้แปลอย่างเดียวนะครับคือแปลแล้วก็ต้องทดสอบด้วยเพื่อหาข้อมูลที่มันตรงตามคำอธิบายของรูนนะครับหรือของสกิลนะครับอ่ะสำหรับคืนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามกันนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับก็สวัสดีครับ